มาฟังนิทานกันแล้วดินแดนธัญพืชอันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่ากระรอกหางม้วนมีกระรอกหางม้วนสีทองซึ่งเป็นพระราชาในปีนี้ดินแดนแห่งธัญพืชนั้นเกิดภัยแล้งแผ่นดินได้แตกระแหงไม่มีต้นไม้เลยสักต้นที่เหลือใบสีเขียวมีแต่ซากต้นไม้ที่เป็นสีน้ำตาลกระรอกทุกตัวในดินแดนแห่งนี้จึงต้องกินอยู่อย่างประหยัดเสบียงที่เก็บออมเอาไว้ในครังตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนั้นก็ได้ร่อยหลอลงทุกวันพระราชาได้ส่งสารบริวารที่อดอยากจึงได้สั่งให้เหล่าอัศวินกระรอกหางม้วนออกไปค้นหาอัญมณีวานัทที่อยู่ในป่าพิศวงและให้นำกลับมาปลูกในดินแดนธัญพืชนี้ให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิมแต่ทุกเดือนที่ส่งอัศวินกระรอกหางม้วนเข้าไปทำภารกิจนี้ยังไม่มีตัวใดได้กลับมาเลยจนกระทั่งเดือนนี้เป็นคิวของแร็กกระรอกหางม้วนผู้สู้ผอมและหางแหว่งซึ่งเป็นอัศวินที่อ่อนแอและขี้โรคที่สุดแต่ถึงกระนั้นพระราชาก็ยังทรงเชื่อมั่นและให้โอกาสเขาได้ออกไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญอันนี้อัศวินแร็กเจ้าคือความหวังของพวกเราข้าขอฝากอนาคตของเมืองนี้ไว้กับเจ้าด้วยนะข้าพเจ้าอัศวินแร็กขอสัญญาว่าจะนำอัญมณีวานัทกลับมาให้ได้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนและเพื่อชีวิตที่มีสุขของชาวกระรอกหางม้วนทั้งหลายพะยะค่ะแม้ว่าอัศวินกระรอกหางม้วนตัวอื่นๆนั้นจะเยาะเย้ยและเหน็บแนมว่าเป็นกระรอกที่อ่อนแอและขี้โรคไม่มีทางที่จะทำงานนี้ได้สำเร็จแร็กได้รับคำสั่งอย่างเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อความอยู่รอดของเหล่ากระรอกหางม้วนทุกตัวในวันรุ่งขึ้นแร็กได้สวมเครื่องแบบอัศวินเต็มยศสะพายกระเป๋ายาและได้สวมผ้าปิดจมูกผืนโตเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นและออกเดินทางเมื่อมาถึงกลางป่าพิศวงก็พบต้นอัญมณีวอนัทรอบๆต้นนั้นมีกองหินรูปร่างประหลาดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเขาได้อุทานอย่างประหลาดใจพลางคิดว่าในเมื่อต้นอัญมณีวอนัทนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรแล้วทำไมอัศวินกระรอกหางม้วนนั้นจึงไม่ได้กลับไปเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อต้นอัญมณีได้เห็นแร็กก็ได้ยิ้มอย่างดีใจจึงได้ยื่นผลอัญมณีวานัทให้ชิมพลางคิดว่าอัศวินกระรอกหางแหว่งตัวนี้ดูไร้เรี่ยวแรงไม่เหมือนอัศวินตัวอื่นๆเป็นไงอร่อยถูกใจไหมล่ะต้นอัญมณีเจ้าเล่ห์ได้เชิญชวนแร็กได้ยิ้มกว้างได้เอ่ยอย่างสุภาพว่าอร่อยจริงๆฮะเพราะฉะนั้นผมขอนำอัญมณีวานัทนี้กลับไปด้วยสัก10ผลจะได้ไหมครับเจ้าจะกลับไปให้ลำบากทำไมอัศวินน้อยดูนี่สิข้ามีที่พักและอาหารมากมายไว้ให้บริการเจ้าจะกินผลอัญมณีเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เจ้าต้องการข้าไม่หวงหรอกนะต้นอัญมณีได้ยื่นข้อเสนอและสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกเจ้าแร็กขอบคุณมากครับถ้าผมอยู่ที่นี่ผมก็จะอิ่มอยู่ตัวเดียวสัญญากับพระราชาไว้แล้วอย่างไรก็ตามผมจะต้องทำตามสัญญานั้นนำต้นอัญมณีวานัทแสนอร่อยนี้กลับไปปลูกได้ชาวกระรอกก็จะได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญกันสักทีดินแดนของผมก็คงจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมเพราะฉะนั้นขอผมเถอะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นต้นอัญมณีก็ได้ซาบซึ้งใจที่กระรอกขี้โรคตัวนี้ได้เห็นแก่คนอื่นๆจึงได้มอบต้นกล้าและผลอัญมณีวานัทนี้ให้กับแร็กแม้ว่าแร็กนั้นจะดีใจมากแต่ก็อยากรู้ว่าอัศวินที่มาก่อนตนนั้นหายไปไหนจึงได้ถามต้นอัญมณีจึงได้คำตอบว่าอัศวินกระรอกต้นอื่นเมื่อได้ริ้งรสวอนัทแล้วก็คิดที่จะเก็บอัญมณีวอนัทเอาไว้เองบ้างก็ไม่อยากกลับเพราะเห็นแก่ความสุขสบายส่วนตนจึงได้ถูกสาปกลายเป็นหินตลอดกาลดังที่เห็นนั่นแหละแร็กได้นำต้นกล้าและผลอัญมณีวอนัทนั้นกลับมาถวายพระราชาเหล่าอัศวินที่เคยดูถูกเหยียดหยามก็ได้เปลี่ยนท่าทีเป็นมิตรมากขึ้นต่างเข้ามาแสดงความยินดีที่กระรอกขี้โรคนั้นทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้สำเร็จเมื่อพระราชาได้ปลูกต้นกล้าลงดินแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้ง
แต่ละแห่งนั้นกลับชุ่มชื้นต้นธัญพืชต่างแตกหน่องามสะพรั่งขึ้นมาเราก็รอต่างพากันดีใจอัศวินผู้กล้าในที่สุดเจ้าก็ทำสำเร็จจนได้ข้าภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆพระราชาได้ตรัสขอบใจและพระราชทานรางวัลให้กับแร็คเป็นเพราะจิตใจที่ดีงามของเจ้านั่นเองที่ทำให้ดินแดนธัญพืชแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ตามเดิมนะขอบใจเจ้านะพระราชากระรอกหางม้วนสีทองประทานหางใหม่อันแสนสวยให้แก่แร็คและทรงแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าอัศวินทำหน้าที่ฝึกอบรมเหล่าอัศวินทั้งหลายให้แก่ดินแดนนั้นแร็คก็ยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นผลแห่งการรักษาคำสัตย์นั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและแม้ว่าจะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตสุขภาพก็ดีขึ้นไม่อดอยากเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเขาก็ยังคงรักษาความดีนี้ต่อไปจากนั้นมาดินแดนธัญพืชก็ไม่เคยแห้งแล้งอีกต่อไปเลยเพราะกระรอกหางม้วนทุกตัวนั้นมีศีลธรรมรู้หน้าที่รักษาคำพูดและเอื้ออารีแก่กันเสมอมา